หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเปิดให้บริการเดินรถไฟโดยสารเส้นทางใหม่กรุงเทพเวียงจยันทร์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2567ซึ่งก็มีระยะทางประมาณ650กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย Ignite Thailand Tourism ค่ะของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศอาเซียนอาเซียน Connect i ิวิตพร้อมกับเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจและการค้านะคะการรถไฟเองก็คาด หวังว่าการเปิดให้บริการรถไฟไทยลาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชาวจีนเดินทางมายัางกรุงเทพผ่านสอปป,อปอลาวได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาโครงการรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าไปยังจีนเนื่องจากสถานีรถไฟคำสวรรัสด์ซึ่งเป็นสถานีปลายทางในสอปป,อปอลาวอยู่ห่างจากสถานีเวียงจันท์เพียง10กิโลเมตรนะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจีนลาวที่เปิดให้บริการไปถึงเมืองขุนหมิงทาง ใต้ของประเทศจีนได้ค่ะการรถไฟเชื่อมจีนนะคะก็หวังจะชูการท่องเที่ยวและก็ส่งออกค่ะเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจาก เส้นทางขนส่งสินค้าระยองเฉิงตูได้เปิดทำการเมื่อเดือนธันวาคมปี2566นะคะพร้อมกับเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฉงชิ่งของจีนก็เปิดดำเนินการเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองเส้นทางขนส่งสินค้าล้วนใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนนะคะเป็นเส้นทางหลักสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคอาเซียนค่ะ ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะประเมินเมื่อเดือนมีนาคมปี2567นะคะว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปจีนผ่านประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถึง17%หรือประมาณ250,000ล้านบาทในปีนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะรายงานยังระบุว่าระบบโลจิสติกผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการค้าข้ามพรมแดนและการขนส่งสินค้าค่ะโดยในช่วงแรกนะคะสินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆและมีความคาดหวังว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองจะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน ด้านสำนักข่าวซินหัวนะคะก็รายงานว่าศุลกากรนครคุนหมิงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเผยรายงานรับรองการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านทางรถไฟจีนลาวในปีนี้รวมอยู่ที่3.02ล้านตันคิดเป็นมูลค่า1.01หมื่นล้านหยวนหรือราวๆ5.09หมื่นล้านบาทค่ะ เมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะก็มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง29.1%และส่งออกเพิ่มขึ้นอีก61.9%จากปีก่อนนะคะโดยสื่อจีนนะคะได้ระบุว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวได้สนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบสองทาง โดยส่งออกผลิตภัณฑ์จากกลและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในจีนและนำเข้ายางพาราผลไม้เขตร้อนจากลาวและไทยทำให้ในปัจจุบันนะคะผลไม้กลายเป็นสินค้านำเข้าหลักบนเส้นทางรถไฟจีนลาวแซงหน้าแร่เหล็กไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับอาเซียนเอ็กซ์เสนะคะส่งสินค้าจากมาเลเซียสู่จีนประเทศมาเลเซียเองก็มีการเปิดตัวบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟที่เรียกว่าอาเซียนเอ็กซ์เเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเส้นทางเริ่มต้นจากลัดสลังงอใกล้กับกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะคะวิ่งตัดผ่านประเทศไทยลาวและไปสิ้นสุดที่ชงชิงของจีนโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ9วันซึ่ง กรวดเร็วกว่าการขนส่งทางทะเลที่ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะ KTMB นะคะได้แสดงความมั่นใจว่ารถไฟสายนี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะ ขบวนรถไฟเที่ยวแรกนะคะออกเดินทางจากมาเลเซียเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2567นะคะบรรทุกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลจีนอนุมัติให้มีการส่งออกทุเรียนสดจากมาเลเซียไปจีนได้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคาดการว่าการส่งออกทุเรียนไปจีนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะ จากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเราเรียกว่าเป็นโอกาสที่อาจจะมาพร้อมกับความเสี่ยงค่ะเส้นทางรถไฟทั้งสองสายนะคะ คือเส้นทางรถไฟไทยลาวและอาเซียนเอ็กซ์เพรสและก็มีมาเลเซียและไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทาง b e l ฟ and Road Initiative ของจีนที่มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ทั่วเอเชียก็ทําให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอาจเกิดความเสี่ยงว่าอิทธิพลของจีนจะเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลด้าน ความมั่นคงและเศรษฐกิจได้ค่ะศาสตราจารย์อิทิโรคากิสกินะคะจากมหาวิทยายลัยโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุน่นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษาสะท้อนมุมมองของปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมีความต้องการ มากน้อยเพียงใดแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าอาเซียนเอ็กซ์เพรสเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการขนส่งทางเรืออาจจะกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งสินค้าในภูมิภาคแม้จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายจากการเชื่อมโยงระบบเส้นทางรถไฟในอาเซียนไปสู่จีนทว่าโอกาสนี้ก็มาพร้อมกับสัญญาณเตือนบางอย่างค่ะ ผู้บริหารบริษัทโลจิสติกญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในเวียงจันทร์กล่าวว่าหากจีนเข้าควบคุมการดำเนินงานของรถไฟบริษัทต่างชาติจะไม่สามารถทำกำไรได้นะคะสำหรับลาวหนี้สาธารณะสปอปอลาวที่เป็นส่วนหนี้ต่างประเทศคิดเป็นสัสดส่วนถึง80%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP และาคาดว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นหนี้จีนนะคะหากสปอปอลาวไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ประเทศอาจ อยู่ในกับดักนี้ซึ่งก็จะเอื้อให้จีนเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์โครงสร้างพื้นฐานในลาวได้แต่ทว่าสำหรับไทยและก็มาเลเซียแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิในการดำเนินงานทางรถไฟนะคะเพราะว่าต่างเพราะว่าทั้งสองประเทศเองต่างก็ดำเนินการเองแต่การที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจีนลาวก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปักกิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่วิเคราะห์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพไปถึงเวียงจยันที่อาจจะกลายเป็นโครงการที่มาพร้อมกับความเสี่ยงลมใต้ปีกของจีนนะคะ ที่อาจจะเป็นไปตามที่จีนวางไว้เพื่อขยายอิทธิพลทั่วเอเชียผ่านโครงการรถไฟจีนลาวหรือว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือไม่นะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตีด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ